สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่12พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะราคาทองคำในตลาดโลกก็ยังคงแกว่งไซด์เวย์อยู่เปิดตลาดที่ 1,183 นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆระหว่าง 1,181 ถึง 1,185 เงินบาทอ่อนค่ามาที่ 33.82 นะคะใกล้จะ34บาทแล้วแล้วก็เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาที่ 94.4 หลังจากมีการเทขายพันธบัตรนะคะทำให้บอนด์ยิลด์สูงขึ้นแล้วก็ความกังวลเรื่องกรีซผ่อนคลายลงเมื่อกรีซสามารถหาเงินได้600 ล้านยูโรนะคะจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งกรีซมีกำหนดจะชำระหนี้ให้ IMF วันนี้นะคะจำนวน750ล้านยูโรนี่ก็หาได้แล้ว600ล้านยูโรนะคะนี่ก็เลยทำให้ความผ่อนคลายความกังวลเรื่องกรีซผ่อนคลายเงินดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าลงนะคะราคาทองคำก็ยังยืนเหนือ 1,180 ได้นะคะโดยมีเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเนี่ยช่วยหนุนราคาทองคำได้บ้างส่วนเงินบาทในประเทศส่วนเงินบาทนะคะก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะก็ช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำในตลาดโลกนะคะ Gold Spot ก็จะเห็นว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบๆนะคะวันนี้รอการเบรกออกจากกรอบนะคะว่าจะไปที่ทางไหนขึ้นหรือลงนะคะถ้าเบรกขึ้นก็ไปต่อ 1,224 1,250 ถ้าเบรกลงก็ 1,160 นะคะ 1,150 1,140ส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนะคะนี้ Gold Future ก็จะเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นมาเหนือเส้น Moving Average 100วันนะคะแล้วก็เหนือเส้น Moving Average 200วันแล้วนะคะอันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะอาจจะกลับเป็นขาขึ้นได้เนื่องจากเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงก็จะเห็นว่าทิศทางของ Gold Future นั้นดีกว่า Gold Spotนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า Gold Spot ดีดตัวขึ้นนะคะ Gold Future ก็มีโอกาสที่จะดีดตัวได้แรงกว่าส่วนการปรับตัวลดลงของ Gold Spot นะคะ Gold Future ก็จะปรับตัวลงแต่ไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเงินบาทอ่อนสำหรับแนวรับวันนี้นะคะก็จะมีที่ 1,175 แล้วก็ 1,170 แนวต้าน 1,192 แล้วก็ 1,197 นะคะเราก็ให้เปิดลองเมื่ออ่อนตัวส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้นะคะช่วง 2 ทุ่มก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กนะคะ 3 ทุ่มจำนวนงานที่เปิดรับนะคะแล้วก็เที่ยงคือที่1นะคะจะมีงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ